ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ตรงนี้เดินมาค่ะนี่เรา3คนนะคะแล้วก็มีอีก1หนุ่มน้อยอยู่ที่นี่เลยสถานีมีหอยแล้วทางที่สถานีมีหอยเขาเลี้ยงโดยให้เรากินเยอะมากแล้วให้เราจ่ายแค่100 บาท100,000ฉันจ่ายเขา1,000จริงๆเขาตั้งใจจะเก็บฉันแค่100แต่ด้วยความเราเกรงใจไงความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีซึ่งเจนอาจจะไม่มีอันนี้เราเข้าใจเราก็เลยว่าโอเคจ่ายเขาไป1,000แล้ววันนี้เราก็เลยตั้งใจว่าเราอยากทานอีกแล้วเพราะของเขาสดแล้วก็อร่อยแล้วก็อยากจะมาอุดหนุนแบบเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวเราไปเลยกันมั้ยสี่ที่ค่ะอันเล็กหายมิจ้าหายอันเล็กไม่เป็นไรลูกโอ้ไม่เป็นไรเขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดลูกชื่ออะไรคะชื่อว่าวจ้ะว้าวว้าวชาจากอะไรคะชักว้าวครับทำไมคุณถึงมาแต่งตัวแบบนี้ตอนแรกคุณไม่ได้แต่งอย่างนี้ใช่ไหมขออนุญาตนั่งเดี๋ยวขออนุญาตนั่งให้นั่งค่ะสนิทกันนั่งได้เรื่องราวหรือคุณเล่าก่อนอ๋อก็คือร้านเราเปิดมาจะ2 ปีแล้วเราคิดคอนเซปต์ก่อนที่เราจะเปิดร้านเราคิดว่าคือเราจะแต่งตัวก่อนที่จะมาเปิดแล้วแต่งตัวเป็นคนปกติไม่ได้หรอกไม่ได้คือแต่งตัวปกติแล้วก็ขายอาหารทะเลขายของแท้ก็ทำได้เพราะไม่มีจุดขายอ่ะเพราะไม่มีจุดขายเดี๋ยวนี้มันต้องมีอะไรของแปลกมีจุดขายแล้วก็มีชุดคอสเพย์ชุดเมดชุดนอนญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ไปเรื่อยมีชุดนางพยาบาลอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมแล้วถามตรงนี้เลยว่าการที่คุณมาแต่งตัวแบบนี้มันทำผลกระทบอะไรกับร้านคุณไหมมีแบบคนที่อยากขยันไม่กล้าเข้าหรือว่าทำให้รายได้ดีขึ้นมีครับคนชอบเขาอยากที่ว่าแล้วคนชอบก็มีคนเกลียดตรงนี้ใช่ป่ะแต่เราไม่ใส่ใจคนเกลียดไงคือ10คนเกลียด9คนแล้วก็ไม่ซีเรียสนะถ้าเกลียด9ชอบ1เราถือว่าเราใส่ใจคนชอบดีกว่าเพราะถ้าเราเอาใจไปใส่ความเกลียด9คนอ้าวนี่จัง2ที่จัดเชิญถามก่อนว่าคุณเป็นคนคิดแล้วคนอื่นๆต้องมาใส่เหมือนคุณที่เดินไปเดินมาคนคิดจริงๆคนแรกคือพี่ดีพี่คนนึงคือหุ้นส่วนของร้านอีกคนนึงผมบอกว่าร้านเราจะมีอยู่5คนก็คือนี่ห้าคนนี้คือเจ้าของร้านหมดเลยทั้งห้าคนอยู่นิ่งๆแล้วอินเสิร์ตซิจับจ้ะโดยชุดแบบว่านางฟ้าบ้านนาใช่อันนี้คือชุดนี้เราก็ใส่เป็นกระสอบมาตัดใส่แต่ชุดนี้เราไม่สามารถใส่ที่ร้านได้เพราะว่าใส่เดินมันจะชนลูกค้าลำบากใช่มันลำบากใส่สามารถอยู่ข้างนอกอย่างเดียวแล้วคนอื่นเขาเราบอกว่าเราจะใช้ตีนี้คนที่มาทำงานเขาว่าอย่างไรบ้างที่แรกคนทำงานเขายังไม่ใส่กันไอ้ลูกน้องยังไม่ใส่พวกผมใส่แค่5 คนแล้วคราวนี้เหมือนลูกน้องแบบเขาเห็นพวกเราใส่ทำนู่นทำนี่แล้วเขาชอบไงเขาเลยขอใส่บ้างก็กลายเป็นใส่ทั้งร้านใช่ก็เลยมีใส่ทั้งร้านแต่สาวไม่ใส่เราสาวไม่ใส่เขาไม่กล้าใส่ค่อนข้างโป้งไงเขาใส่ก็เรียบร้อยแล้วมีอากาศเย็นๆอย่างนี้คุณไม่ขนอะไรยุ่งบ้างเหรอคะบางทีก็มีขนไปมีชอบเป็นการที่คุณถังขยะอยู่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะอนุญาตขออนุญาตพี่ว่าวนะคะในการสั่งอาหารแล้วก็คราวที่แล้วมาเนี่ยเราบอกผู้ชมไปแล้วว่าร้านเนี่ยใจดีกับเรามากในวันเกิดเจนคือเราสั่งมาเต็มโต๊ะมากก็คิดเรา100เดียวแต่เราบอกว่ามันไม่ได้เราให้1,000วันนี้ก็เลยตั้งใจมาอุดหนุนแบบเต็มที่ขี้เต็มกางเกงกันเลยนะคะงั้นขอสั่งเลยค่ะ
2ตัวหอยหลอดค่ะหอยหลอด1จ้ะกุ้ง5ตัวแล้วลุ่มโซมหอยเป็นไงอะคะโซมหอยครับผมจะมีหอยแข็งหอยหวานหอยแมงผู้ใช่มี3หอยในจานเดียวครับเปลี่ยนจากลุ่มโซมหอยเป็นลุ่มกระทืบอีนี่ได้มั้ยคะได้เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นลุ่มกระทืบได้มั้ยอ๋อมาเลยค่ะหลังคือจะบอกว่าของที่เนี่ยสดมากนะเคยมากินหรือยังยังไม่เคยครั้งแรกเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนที่พี่ติดใจเลยก็คือหอยนางรมทําไมอ่ะมันสดเหรอมันสดมากแล้วคราวนี้พี่สั่งมาทั้งหมด12ตัวนี่ค่ะหอยลอหอยชักปีนอันนี้หอยนางรมอันนี้เป็นกุ้งค่ะคุณมันกุ้งทั้งนั้นเลยวันนี้เราสั่งมาทั้งหมด5ตัวด้วยกันอ่ะเราขอลุยกันก่อนเลยเรามาเริ่มกันเลยค่ะที่นี่นะอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเขาเยอะเชื่อไหมเจนนะคะพี่เชื่อว่าไม่ใช่แค่ลีลาหรือการแต่งตัวหรอกเพราะอะไรถ้าของเขาไม่ดีของเขาไม่สดอ่ะคนจะไม่มาต่อเนื่องใช่เขาอยู่ไม่ได้ถึง2ปีถูกไหมคือการที่คนเข้ามาด้วยกิมมิกอันนี้เราเชื่ออย่างคือคนก็ชอบอะไรแปลกๆใหม่คนเข้ามาด้วยกิมมิกเนี่ยอันนี้เข้าใจแต่ถ้าคุณภาพไม่ดีแล้วก็ไม่อร่อยลูกค้าก็จะอยู่ไม่ยั่งยืนคุณลองคิดดูสมมติวันนึงเรา3คนมาแต่งตัวเป็นอะไรสักอย่างคนโอ้มันลุมเลยใช่ไหมแต่ลองคิดดูว่าพอเข้ามากินแล้วไม่ได้ทับใจอ่ะคุณจะกลับมาอีกไหมไม่ที่เราเพิ่งมาเมื่อวีที่แล้วเองเรายังกลับมาอีกเลยใช่แล้วประเด็นคือเนี่ยตั้งแต่เรามานั่งนะลูกค้ายังมาไม่ขาดสายเลยคุณขาเดี๋ยวว่างั้นนี้เลยนะนี่หอยลอดหอยชักปีนเดี๋ยวจะกินให้ดู1คำอันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะลิ้นคุณคนใช้ลิ้นบ่อยใช่ไหมคะมากไม่มีคำว่าข่าวเลยแล้วอร่อยจิ้มแซ่บมากอ่ะอันนี้บ้างค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ฉันชอบมากเลยไปที่ไหนก็ต้องสั่งก็คือเมนูหอยนางรมนะคะก็จะต้องอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เด็ดกระถิ่นมาใส่กระเทียมเจี๊ยวนิดนึงนะคะบีบมะนาวซะหน่อยนึงบอกเลยว่าหอยที่นี่สดมากหอยเขาตัวใหญ่อ่ะอันนี้ไม่ต้องรัดกินเรียบร้อยแล้วอันนี้หอยไม่หอยไปอร่อยอะมาครับแกะแกะกุ้งตัวนี้ก็ได้เอามันเยอะๆรีบลงแกะลงว้าวนี่ถ้ามีข้าวสวยร้อนๆจะดีมากขอบคุณค่ะมันชื่นใจนะคะเวลาเราทำงานมาเหนื่อยๆแล้วได้กินอะไรอร่อยๆแล้วลูกค้าจ๋าขอช้อนโดยเฉพาะเจอคนแบบนี้ที่ทำให้อารมณ์ดีเขาไปใหญ่เลยเนาะนับว่ามั้ยใช่ค่ะเราขออนุญาตอุ้มไปทั้งตัวเลยได้ไหมอันไหนใหญ่กว่ากันหนูว่ากุ้งนี่ดูมันกุ้งมือไม่สั่นมือไม่สั่นเป็นรูปหัวใจป่ะมันกุ้งไม่รู้หัวใจเลยอ่ะเขาบอกรักเราทำไมนี่ไก่ต้องดูของน้ำมันกุ้งเป็นรูปหัวใจมันกุ้งเป็นรูปหัวใจอ่ะดูดีเป็นหัวใจไหมร้านเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างเราจะกินเสร็จเรารู้ว่าร้านคุณเนี่ยโดยเฉพาะคุณนะคุณว่าวคุณยังเต้นเก่งด้วยคุณก็ค่ะจ้ะเราก็เลยอยากจะประลองโดยการที่เขาให้แต่ละมา3คนคุณคนเดียวเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะจับหลอดสร้างหลอดยาวโดยที่เราจะให้คุณนะคะเตรียมกับเราเลยเราอยากจะให้น้ำเงินเป็นหลอดยาวยาวเขียวเป็นหลอดยาวแล้วเหลืองเหลืองเนี่ยเป็นหลอดสั้นซึ่งเราจะบังคับให้อีเจนครับผมอีเจนตัวนี้นะตัวนั่งอีตัวที่นั่งตัวนี้ขอบคุณมากค่ะเจ้าจินดีค่ะเร็วเนาะเราเป็นคนเกิดวันจันทร์จันอะไรคะจันจ้ะจันไรนั่นเองค่ะคุณก้าวคะเช็คบินมาเท่าไหร่คะทั้งหมดทั้งมวล2,000 บาทครับผม2,000 บาททั้งโต๊ะเนี่ย2,000 บาทเองเหรอนี่คุณลดราคาหรือเปล่าลดราคาขอบคุณขอบคุณค่ะด้วยนะคะทุกคนนี่คือค่ารุมโตมหอยนะคะโอ๊ยทนเด็กไม่ได้อ่ะไม่มีหรอกยกโตมมาเด็กอยู่ไหมอยู่ไหมอุ้ยอยู่ด้วยแหละเรื่องราวมาถึงโอเควันนี้เรากินอิ่มแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ว่าวแล้วก็สถานีมีหอยมากๆนะคะที่แบบดูแลเราอย่างดีทุกครั้งที่มานะคะจริงๆเขาไม่ได้ดูแลแค่เรานะไม่ใช่เห็นว่าเป็นเรา3คนแล้วดูแลดีจริงๆเขาดูแลลูกค้าแบบเนี้ยทุกคนมาตรฐานเดียวกันหมดตามสัญญาค่ะว่าคือเราตั้งใจมาเรารู้ว่าที่เนี้ยเต้นเก่งใช่อ๋อลีลาดีเราก็เลยอยากจะมาเล่นเกมกับเขาบ้างนะคะโดยการที่
เราจะเต้นแข่งกับพี่ว่าวแล้วอ่ะ1คนแต่เรามากัน3คนมันก็จะดูเสียเปรียบเนาะใช่เราก็เลยคิดว่าเราจะจับหลอดสั้นหลอดยาวพี่เจเป็นคนชอบเรื่องหลอดมากชอบดูดชอบดูดตั้งแต่วันก่อนแล้วก็ยังจะพูดถึงเรื่องตลอดวันนี้ก็เลยจะจับหลอดใครได้หลอดสั้นคนนั้นต้องไปเต้นกับพี่ว่าวหน้าเวทีจัดไปมาค่ะฉันจับก่อนเพราะฉันชอบสีเหลืองไม่เอาเนาะอ๋อฉันชอบสีฉันชอบโอเคโอเคฉันชอบสีงั้นฉันชอบสีเหลืองหนูชอบสีเหลืองจับมาหนึ่งสองสามว้าวแล้วมีคนโจ้อีกแล้วสีเหลืองจัดให้เฮ้ยนี่เตรียมมันปะเนี่ยเฮ้ยพี่เจนบอกเองว่าพี่เจนชอบสีเหลืองเตรียมอะไรวะเหลืองเนี่ยเป็นหลอดสั้นโอเคซึ่งเราจะบังคับให้อีเจนครับผมอีเจนที่ตรงนี้นะผมพี่เจนที่ตรงนี้นะครับผมมันๆใช่ไหมฮะได้เลยครับพี่ไปละด้านบนหรือด้านล่างด้านล่างด้านล่างเลยค่ะด้านล่างคนเจนเขาอายเจนไปเจนพี่ปอดก่อนได้ไหมว่าเพียงแค่ดูจะไม่รู้ว่าเธอนั้นโดนหัวใจอยากบอกเหลือเกินว่าเธอนั้นรักแค่ไหนจะรีบมากไปกลัวมันไม่ดีไม่งามเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบบว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจช่วยแพทย์และนาฟต้องมาด้วยค่ะในเมื่อเขามีหลายคนเราไม่ยอมเขามีหลายคนจะบอกว่าฝ่ายหญิงนี่สู้ไม่ได้ใช่ไหมฮะต้องเรียกพวกมาแล้วนะอย่าไปยอมเอาดิมาเลยครับผมขนมครกเขียวถูกต้องไปตามหาขนมครกเขียวไหนตะก้อไหนขนมครกเขียวนี่ไงสวัสดีครับผมอันนี้ลดได้ไหมเนี่ยลดให้ได้ครับมาเอานี่เลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นพ่อค้าเราหล่อไปไหนหรอวะเมื่อกี้เห็นคนหล่อในระหว่างทางที่เราจะไปขนมครกเขียวเราก็จะเจอนี่ค่ะดิวเด่นทุเรียนนะคะซึ่งเนื้อดีมากเป็นทุเรียนหมอนทองจากจันทบุรีด้วยนี่เลยวันนี้เราจะฟินบอกว่าตอนท้องไม่กินทุเรียนเลยทำไมไม่รู้ไม่มีความอยากเพราะว่ากินแล้วเริ่มเหม็นถูกไหมไม่เกี่ยวอ้าวเหรอนับคุยกับให้มันคุยไม่รู้เรื่องให้มันไปคุยกับแคมเพิร์นอายมากมึงวันนี้เหมือนตั้งคอนเสิร์ตเลยอ่ะมันไม่เหมือนเอเชียทีก็ชอบหลอดสีเหลืองไม่ใช่หรอขอบคุณค่ะอาสายให้เราด้วยลิซซี่น่ารักมากเลยเมื่อกี้เต้นด้วยโอ้ยตบมือด้วยกูลิซซี่เอาล่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่มาจริงๆที่เนี่ยถ้าเป็นวันศุกร์อ่ะจริงๆแล้วว่ามันจะค่อนข้างจอดรถยากแต่ว่าถ้าหาดีๆก็จะได้อย่างเช่นตากล้องของเรานะคะน้องไกด์วนประมาณชั่วโมงวนอยู่นั่นน่ะวนเก่งคือพูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวก่อนคุณแม่เราขอบอกเลยป่ะว่าของโปรดของเราอย่างนึงเวลามากินน่ะก็คือร้านนี้แต่ว่าร้านนี้เนี่ยเราจะขออนุญาตมาเป็นคลิปต่อไปแต่อันเนี้ย
มันอร่อยจริงกินตั้งแต่เล็ดยังอยู่ในท้องแต่ต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้เราตื่นเต้นเหมือนกันนะตื่นเต้นสิให้ฉันเต้นก่อนคนเดียวเนี่ยมาถามหน่อยสิเจนเมื่อกี้แกหอบมั้ยโอ้โหเหนื่อยมากตอนนี้ขายังไม่หายสั่นเลยอ่ะคือที่กินเข้าไปเมื่อกี้เริ่มหิวอีกแล้วอุ๊ยนี่หิวของเล่นคือแล้วเราไม่คิดเลยว่าหนุ่มๆร้านสถานีมีหอยจะให้ความร่วมมือขนาดนี้น่ารักมากจริงสุดอุ๊ยมีช่วงใช้กุญแจมือด้วยสุดขออนุญาตแวะดูของเล่นลูกได้ไหมอ่ะได้อันนี้ก็ไม่น่าจะเหมาะกับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นบาร์บี้อ่างอาบน้ำเอออันนี้เขาชอบไหมดาร์คเวเดอร์เธอเจลองให้เขาดูดิว่าเขาชอบเปล่าชอบไหมชอบไหมไม่ชอบถ้าชอบให้จับเอาจับรู้แล้วว่าเลชอบอะไรแป๊บหนึ่งไม่ต้องเอลซ่าเลชอบเอลซ่าใช่ไหมจับถ้าชอบให้จับลูกจับเห็นปะร้านนี้นี่เองร้านที่เราตามหากันมาของโปรดแพทเลยนะจ๊ะเนี่ยเราดูคิวสิเยอะขนาดไหนเป็นไม่มาที่จะแย่กินอะไรจะได้กินไหมเนาะวันนี้เราจะได้กินไหมหมดพี่แพทโอแล้วแหละเด็ดเอาแผ่นพื้นขาล้ายทุกลูกไม่เป็นไรค่ะข่าวหน้ายังมีขอขอบคุณคุณพี่ร้านต้นหัวด้วยนะคะขอบคุณครับดูดูความละมุนแบบอร่อยจริงๆเห็นไหมอร่อยอ่ะชอบไหมสมมือชอบทีนี้นะคะเราจะป้อนแม่ดูเพราะแม่รอมาหลายชาติแล้วแม่ลิปติดปันอะติดมาตั้งนานยังวะเนี่ยติดตั้งแต่ก่อนมาสถานีมีหอยแล้วตั้งแต่ต้นแล้วอร่อยจริงอะอร่อยตบมือเราจะยืนกินตรงนี้เป็นการโปรโมทให้ร้านเขาก่อนในที่สุดเราก็ได้แบบมันฟินมากได้กินของอร่อยหมดเลยนะคะแต่ว่าภารกิจของเราณที่นี้ถือว่าคอมพลีทแต่อีกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่ได้ทำคือกลับบ้านไปกินทุเรียนงั้นเราสามคนลากันไปก่อนได้ไหมแล้วก็กลับบ้านไปกินทุเรียนแล้วถ้าใครชอบนะคะก็ใครลูกสับสับคลายนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์กันออกไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะนี่นะเป็นเจ้าตั้งแต่กินตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะแล้วตอนนี้ออกมากินข้างนอกแล้วอาเรียกินกินโทนุ่มๆก่อนเร็วๆอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยบอกลุงอร่อยให้ตบมืออร่อยไหมคะมีโดมินต่าอยู่ค่ะ